สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถอนบีทรูทกันค่ะจะโละสวนแล้วเนาะช่วงนี้ยายก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าก็มีฝนบ้างมีแห้งบ้างหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยายปลูกสองแบบเนาะกลมมั่งยาวมั่งค่ะอันนี้ไม่ค่อยงามเลยโดยส่วนตัวแล้วยายจะชอบแบบกลมมากกว่าค่ะแต่พอดีมีเพื่อนร่วมงานแนะนำมาว่าเขาชอบปลูกแบบยาวเนาะก็เลยลองดูมั่งค่ะเดี๋ยวจะโละทั้งหมดเลยจ้าลูกเล็กก็มีค่ะไอหัวเล็กก็มีค่ะหัวเล็กหัวใหญ่คละกันไปเนาะอันนี้จะเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะเตรียมไว้สำหรับปลูกปีหน้านะช่วงนี้ก็จะทยอยโละสวนทีละอย่างสองอย่างค่ะวันก่อนก็เอามะเขือเทศออกหมดแล้วเอาเก็บหมดแล้วค่ะได้หลายเลยจ้าเดี๋ยวยายจะตัดเอาแต่หัวเนาะส่วนใบก็จะทิ้งค่ะใบนี้ก็กินได้นะคะเพื่อนของยายเขาเอาไปลวกจิ้มลวกกินกับปลาค่ะเอาไปนึ่งเนาะเอาไปนึ่งกินกับปลาค่ะแต่ยายยังไม่กินชอบกินหัวมากกว่าค่ะกัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ต้มทั้งเปลือกค่ะแค่จะฉีดน้ำล้างลวกๆไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างต่อข้างในเนาะแค่เอาดินออกเฉยๆค่ะตัดตรงนี้ให้สะอาดค่ะแล้วก็ล้างน้ำสัก 2-3 น้ำเนาะเอาดินออกให้หมดเลยค่ะประมาณนี้ค่ะที่จริงทำบีทรูทนะควรจะใส่ถุงมือค่ะแต่ยายใส่ถุงมือแล้วทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเอางี้ดีกว่าตรงนี้อาจจะตัดยากนิดนึงเดี๋ยวหลังจากที่ต้มแล้วค่อยมาตัดเร็มอีกทีค่ะล้างสะอาดแบบนี้แล้วยายก็จะเอาไปต้ม45นาทีค่ะต้มทั้งเปลือกแบบนี้เลยค่ะส่วนหัวเล็กๆนี้เดี๋ยวยายจะใส่ข้างบนสุดเลยค่ะพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็ตักออกเนาะบีทรูทของเราก็เสร็จแล้วค่ะหัวใหญ่ๆนี่ยายต้ม45นาทีค่ะหัวเล็กๆนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงยายก็เอาออกก่อนค่ะปอกก็ง่ายๆเลยค่ะรูดไปแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะรูดแบบนี้เนาะเปลือกเขาออกง่ายๆเลยค่ะ
แดงดีสะใจมากค่ะเวลาไปฉี่ก็แดงนะคะบางทีตกใจเลยค่ะนึกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงนี่ค่ะตอนปอกตอนหั่นนี้คือต้องใส่ถุงมือเลยค่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะแดงอาจจะล้างยากเนาะแค่รูดมาอย่างนี้เขาก็ออกได้ง่ายๆแล้วค่ะเนี่ยสรรพคุณของบีทรูทมีเยอะแยะเลยค่ะกินได้ทั้งดิบทั้งสุกเนาะดิบก็เอาไปปั่นทำเป็นน้ำดื่มได้ค่ะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพไปอย่างนั้นเนาะน้ำปั่นเพื่อสุขภาพค่ะแต่อันนี้ยายจะทำสลัดส่วนหนึ่งค่ะที่เหลือก็จะปั่นและแช่แข็งไว้ทำขนมค่ะหน้าหนาวตรงไหนที่เป็นรากดำๆอย่างนี้เราก็ตัดออกค่ะเยอะเลยค่ะเต็มหม้อเลยหม้อสปาเกตตี้เต็มหม้อเบิ่มกินยังไงจะเหลืออีกแหละทำสลัดแค่นี้ก็พอค่ะอันนี้เดี๋ยวยายจะผ่าสีเขาสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าผ่าครึ่งนะสีเขาจะนี่ค่ะชอบมากค่ะยายก็จะหั่นเป็นหนาหน่อยค่ะประมาณเกือบเซนหนึ่งครึ่งเซนหรือเกือบเซนค่ะกินเล่นอย่างนี้เลยก็อร่อยค่ะรสชาติเขาจะออกหวานๆเนาะลวดลายเขาสวยมากเลยค่ะชอบจังเยอะเหมือนกันค่ะแต่กินหมดแหละทำสลัดบีทรูทไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะก็จะมีหอมเนาะสำคัญก็คือหอมเลยค่ะยายจะใช้สองหัวเล็กๆค่ะอันนี้เราจะมาหั่นเต๋าค่ะมีดหั่นบีทรูทพอมาหั่นหอมก็เลยแดงไม่ได้ล้างค่ะแค่นี้ก็พอค่ะสลัดบีทรูทล้วนๆก็อร่อยอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ยายจะใส่ปลาตัวนี้ลงไปด้วยค่ะมัดเยสเป็นปลาที่เขาดองเขาแช่เขาดองมาแล้วค่ะคือเปิดถุงกินได้เลยค่ะเดี๋ยวยายจะแกะแล้วก็ล้างน้ำก่อนค่ะเนื้อปลาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยายจะหั่นชิ้นเล็กๆค่ะจะไม่ใส่ปลาเยอะเนาะเราอยากจะกินบีทรูทมากกว่าค่ะแต่ก็อยากจะให้มีปลาอยู่ในนั้นด้วยก็เลยจะใส่แค่แพ็คเดียวค่ะหั่นเล็กๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยโรยเกลือค่ะพริกไทยน้ำส้มค่ะน้ำมันนิดนึงสุดท้ายก็หอมน้อยค่ะคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็เป็นอันว่าเสร็จจ้าเยอะมากค่ะสลัดบีทรูทของเราก็เสร็จแล้วค่ะรสชาติจะออกหวานๆนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะส่วนที่เหลือยายก็จะนำไปปั่นทั้งหมดเลยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะจะได้สะดวกในการปั่นเนาะจะใส่น้ำไปด้วยนิดนึงค่ะ
สลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ยายก็ปั่นแช่แข็งเอาไว้ทำขนมค่ะมีถุงเล็กถุงใหญ่เลยจ้านี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ